เตรียมเปิดตัว POCO X3 Pro ว่าที่สมาร์ทโฟนสเปคสุดคุ้มค่าใช้ชิป Snapdragon 860ตัวใหม่ล่าสุดกล้องหลังเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลในราคาไม่ถึงหมื่นเตรียมเปิดตัว POCO X3 Pro ว่าที่สมาร์ทโฟนสเปคสุดคุ้มค่าใช้ชิป Snapdragon 860ตัวใหม่ล่าสุดกล้องหลังเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลในราคาไม่ถึงหมื่นล่าสุดได้มีข้อมูลว่าจะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น POCO X3 Pro เร็วๆนี้ครับโดยก่อนหน้านี้มีการค้นพบว่าสมาร์ทโฟนที่มีเลขรหัสโมเดลว่า M2102J20FG จากแบรนด์ POCO ได้ผ่านการรับรองจากทาง FCC เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยในหน้าเว็บไซต์จะไม่ได้บอกว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นไหนนะครับแต่ทาง XDA Developer สื่อจากต่างประเทศที่ได้นำเลขโมเดลและเลขอีมี่ของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ไปค้นในฐานข้อมูลจึงได้ยืนยันว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่น POCO X3 Pro อย่างแน่นอนครับส่วนสเปคของ POCO X3 Pro ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือที่เคยออกมาเปิดเผยว่า POCO รุ่นใหม่จะใช้ชื่อคอนเนมว่า Wayuu และ Behima โดยใช้ชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 860ตัวใหม่ล่าสุดที่พัฒนาต่อยอดมาจากชิปเซ็ตตระกูล Snapdragon 855 ซีรีส์ครับให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวที่มีความละเอียดสูงสุด48ล้านพิกเซลมีทั้งกล้องตัวหลักที่เป็นเลนส์ไวด์กล้องอัลตร้าไวด์กล้องมาโครและกล้องเดปธ์ครับส่วนสเปคอื่นของ POCO X3 Pro ยังไม่มีการเปิดเผยมานะครับแต่คาดว่าจะมีการอัปเกรดสเปคให้เหนือกว่ารุ่น POCO X3 NFC ขึ้นไปอีกครับจึงเป็นไปได้ว่าอาจจะใช้หน้าจอที่มีค่า refresh rate 120Hz ถึง 144Hz พร้อมรอม 128GB ให้แบตเตอรี่สูงกว่า 5,160mAh โดยมีราคาวางจำหน่ายที่ไม่เกิน 10,000 บาทครับเพราะในปัจจุบันนี้ POCO X3 NFC ได้ปรับราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ 6,000 บาทแล้วนั่นเองครับทำให้ Xiaomi น่าจะจับกลุ่มตลาดในช่วง 7,000 ถึง 9,000 บาทแต่ข้อมูลที่เผยมานี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวทราบอีกทีครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ